สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับ สวัสดีไปถึงพี่น้องประชาชนชาวตรังที่รอฟังการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังนะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของสบคจังหวัดตรังประจำวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564นะครับจังหวัดตรังมีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในวันนี้จำนวน52รายนะครับรวมเป็นผู้ป่วยสะสมนับการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน 1,019 รายนะครับใน52รายนี้นะครับกระจายอยู่ในอำเภอสิเกา50รายอำเภอห้วยยอด1รายอำเภอวังวิเศษ1รายนะครับโดยในอำเภอวังวิเศษพบที่ตำบลเขาวิเศษนะครับที่อำเภอสิเกาพบที่ตำบลนาเมืองเพชรทั้งหมดนะครับ50รายและที่อำเภอห้วยยอดพบที่ตำบลบางกุ้งนะครับจำนวน1รายเป็นเพศชาย41รายนะครับเพศหญิง11รายนะครับเป็นชาวไทย7รายชาวเมียนมา45รายนะครับวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติม6รายรวมเป็นการหายระลอกใหม่นี้321รายนะครับคิดเป็นการหาย 31.5% นะครับในผู้ป่วยที่รายงานวันนี้เป็นคลัสเตอร์ของบริษัทนาเมืองเพชรพราบูรทั้งหมดนะครับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการเจ็บป่วยในคลัสเตอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยที่เป็นรายดัชนีนะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Index Case ผมย้ำอีกครั้งว่า Index Case ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกหรือเป็นผู้ที่นำเชื้อมาให้กับคลัสเตอร์นี้นะครับแต่เป็นรายซึ่งระบบเฝ้าระวังพบเป็นรายแรกเมื่อระบบเฝ้าระวังพบเป็นรายแรกนะครับก็จะต้องทำการสืบสวนหาสาเหตุว่ามีการสัมผัสไปที่ผู้ใดบ้างนะครับผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นไข้ไปที่โรงพยาบาลสิเกานะครับได้รับไว้ในโรงพยาบาล3วันเมื่ออาการไข้ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงทำการเอ็กซเรย์ปอดพบรอยฝ้าที่ปอดทั้งสองข้างนะครับเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบแล้วจึงได้ทำการสวอปหาเชื้อโควิด-19 นะครับเมื่อพบว่าเป็นเชื้อโควิด-19 นะครับในคลัสเตอร์นี้เราพบว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสิเกานะครับก็มีสัมผัสผู้ป่วย26รายนะครับใน26รายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว18รายนะครับจึงทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความปลอดภัยและตามในทางการรักษาใหม่เนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในวอร์ดได้นะครับท่านผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยทั้งหมดก็ได้รับการตรวจหาเชื้อนะครับขณะนี้ผลเชื้อที่ออกมาก็ยังไม่พบว่ามีผู้ใดเป็นผู้ป่วยยืนยันในส่วนของโรงพยาบาลสิเกาแต่โรงพยาบาลสิเกาจำเป็นจะต้องปิดให้บริการผู้ป่วยในนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อนะครับสำหรับคนงานคนนี้ก็เป็นชาวเมียนมานะครับทำงานในบริษัทนาเมืองเพชรพราบูรนะครับหลังจากที่ทราบผลทันทีนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลสิเกาครับเข้าไปทำการสวอปหาเชื้อพนักงานของบริษัทนาเมืองเพชรพราบูรทั้งหมดนะครับจำนวน314รายในจำนวนนี้เป็นคนไทย107รายเป็นชาวเมียนมา207รายนะครับซึ่งภูมิลำเนาส่วนใหญ่อยู่ที่ตำบลนาเมืองเพชรของอำเภอสิเกานะครับซึ่งในวันนี้ได้มีผลรายงานออกมาจำนวนครึ่งหนึ่งนะครับคือ160สวอปที่ได้ทำการตรวจไปนะครับพบว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน52รายนะครับในจำนวนนี้เป็นชาวเมียนมา45รายและเป็นไทย7รายนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างทางประชากรของกลุ่มโรงงานถุงมือกับโรงงานไม้ยางเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ต่างกันนะครับในโรงงานถุงมือเนี่ยจะมีแรงงานเพศหญิงมากกว่าเพศชายในแรงงานโรงงานไม้ยางก็จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะวันนี้สัดส่วนของเพศชายจะสูงขึ้นกว่าเพศหญิงนะครับเราจะเห็นว่าคลัสเตอร์ของจังหวัดตรังในขณะนี้ที่ยังมีแอคทีฟอยู่นะครับก็มี3คลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์แรกก็คือคลัสเตอร์ถุงมือยางนะครับคลัสเตอร์ถุงมือยางได้มีตัวเลขผู้ป่วยใหม่จนถึงเมื่อวานนี้587รายนะครับโดยจำนวนที่ผมได้จำแนกไปแล้วว่าเป็นผู้ป่วยในโรงงานนะครับ538รายส่วนที่เหลือ65รายก็จะเป็นผู้ที่อยู่นอกโรงงานนะครับเป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับวันในคลัสเตอร์ถุงมือยางยังมีบางส่วนนะครับที่รอรายงานจากโรงพยาบาลตรังเนื่องจากเครื่องทำตรวจเรียลไทม์ PCR ที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนไปว่าได้เกิดขัดข้องขึ้นเมื่อวันพฤหัสนะครับเมื่อคืนนี้ช่างได้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับและได้ดำเนินการ
ตรวจเรียลไทม์ PCR ของสิ่งส่งตรวจซึ่งยังค้างอยู่ในเครื่องต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็จะได้ทราบผลแล้วก็รายละเอียดของคลัสเตอร์โรงงานถุงมือยางส่วนที่เหลืออยู่ในเครื่องของโรงพยาบาลตรังเนี่ยก็จะได้นำแถลงในวันพรุ่งนี้นะครับรายละเอียดยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้ป่วยรายใดเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นชาวไทยหรือชาวเมียนมานะครับอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามส่วนที่เหลือนะครับส่วนของคลัสเตอร์โรงงานไม้ยางนะครับคาดว่าเย็นวันนี้น่าจะทราบผลของการตรวจสวอบทั้งหมด314รายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตอนนี้สบคก็ยังไม่ได้รับรายงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังนะครับผมได้โทรไปสอบถามเมื่อก่อนแถลงข่าวนี้ก็พบว่ายังยืนยันว่าได้ตรวจไปเพียงครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงยังอยู่ในเครื่องนะครับรอผลการรายงานจากเรียลไทม์ PCR นะครับส่วนของคลัสเตอร์ร้านพาซินีเราได้ส่งสิ่งส่งตรวจทั้งหมด348รายนะครับไปยังสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่12สงขลานะครับผลที่ออกมาขณะนี้มีการรายงานเพียงพอสังเขตนะครับว่า348รายมีผลเป็นบวกเพียง5รายนะครับแต่เนื่องจากว่าโดยเทคนิคการตรวจนะครับผมเข้าใจว่าคงจะเป็นที่ไซเคิลไทม์คงจะต่ำเมื่อไซเคิลไทม์ต่ำคือมีเชื้ออยู่น้อยเนี่ยก็คงจะต้องรอยืนยันวันในผู้ป่วย5รายที่เป็นกลุ่มรอผลนะครับจากคลัสเตอร์พาซินีเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้ารอการยืนยันจากสคร.12อีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าผู้ป่วยผู้สัมผัสส่วนใหญ่ในคลัสเตอร์ร้านพาซินีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะต้องกักตัวจนครบ14วันตามมาตรฐานต่อไปนะครับวันนับถึงวันนี้นะครับมีผู้ป่วยยืนยันนะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยในรอบ7วันเนี่ยทั้งหมด91รายนะครับเพราะตัวเลขที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนไปตั้งแต่ต้นว่าถ้าอัตราผู้ป่วยเฉลี่ยรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยรอบ7วันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะต้องมีโรงพยาบาลสนามรองรับไว้เท่าไหร่นะครับจากอัตราประมาณ90รายต่อวันนะครับจะต้องมีโรงพยาบาลสนามประมาณ 1,350 เตียงนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องพยายามระดมสรรพกำลังในการที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมาให้เพียงพอรองรับกับการแพร่ระบาดของโรคนะครับมันขณะนี้โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ของจังหวัดตรังใหญ่ที่สุดอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬานะครับซึ่งขยายจาก240เตียงเป็น300เตียงแล้วนะครับขณะนี้ก็มีผู้ป่วยอยู่ในนั้นนะครับอีก2วันนะครับคือวันนี้พรุ่งนี้ก็จะพยายามขยายอีก400เตียงให้เป็นขนาด700เตียงเพื่อรองรับกับการแพร่ระบาดนี้นะครับนับถึงวันนี้นะครับเรามีผู้ที่ตรวจสวอบไปแล้วนะครับ 19,485 รายนะครับพบเป็นผลบวก 1,019 รายนะครับอัตราการตรวจพบเชื้อจนถึงวันนี้เวลา 11:00 น.อยู่ที่ 5.23% นะครับตัวเลขเกิน 5% อันนี้แปลว่าการแพร่ระบาดของเรายังคงต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำมาตรวจหาเชื้ออีกนะครับวันนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าคนในบ้านของท่านหรือว่าคนที่ท่านสัมผัสใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับก็ขอให้ได้ความร่วมมือในการที่จะมาตรวจสวอบนะครับสำหรับในคลัสเตอร์ต่างๆขณะนี้เราต้องยอมรับว่ามีผู้ป่วยยืนยันจำนวนมากมันผู้ที่สัมผัสร่วมบ้านถ้าท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอให้ท่านมาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตรังหรือโรงพยาบาลเอกชนทั้ง2แห่งนะครับแล้วก็ตรวจทำการคัดกรองหาความเสี่ยงว่าท่านเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับถ้าท่านเสี่ยงสูงก็จะได้รับการสวอบหาเชื้อและกักตัว14วันถ้าท่านเสี่ยงต่ำแต่ว่ามีความประสงค์จะตรวจสวอบนะครับอันนี้ก็จะต้องสวอบและกักตัวระหว่างรอผลนะครับแต่ถ้าท่านเสี่ยงต่ำและไม่ได้สวอบก็สังเกตอาการอยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนจึงค่อยรับการสวอบนะครับสำหรับเรื่องของผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดนี้นะครับที่โรงพยาบาลสนามนะครับทั้ง4แห่งที่เปิดดำเนินการคือโรงพยาบาลสนาม1 160เตียงนะครับผู้ป่วยรับเต็ม160เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามอาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง60เตียงมีผู้ป่วย57รายนะครับเหลืออยู่3เตียงนะครับที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาคารราชพฤกษ์นะครับ180เตียงรับผู้ป่วยทั้ง180เตียงนะครับที่โรงพยาบาลสนาม5มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังจุผู้ป่วยขนาดนี้ได้300เตียงมีผู้ป่วยอยู่223รายนะครับมันยังเหลือศักยภาพอีกประมาณ77รายนะครับที่หอผู้ป่วยแยกโรคที่โรงพยาบาลตรังนะครับมีผู้ป่วยที่มีอาการน้อย6รายอาการปานกลาง15รายและอาการปานกลางโดยที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงนะครับอีก3รายไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงนะครับที่ห้อง ICU 6เตียงขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอยู่นะครับ
ที่ห้องแยก35เตียงนะครับก็มีผู้ป่วยอยู่ทั้งสิ้น22รายโดยเป็นอาการน้อย20รายเป็นอาการปานกลาง2รายนะครับและที่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆในจังหวัดตรังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 อยู่29เตียงนะครับโรงพยาบาลเอกชนคือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มี6เตียงนะครับรวมผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับ698รายนะครับ698รายมีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ678รายผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง17รายและผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางแต่ต้องใส่เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงนะครับไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเป็นออกซิเจนแรงดันสูง3รายนะครับให้ยาฟาวิพิราเวียอยู่23รายนะครับอันนี้คือตัวเลขเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางและต้องให้ออกซิเจนแรงดันสูงเนี่ยเพียงร้อยละ 0.4 นะครับสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลางร้อยละ 2.4 นะครับและผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยร้อยละ97นะครับอันนี้เป็นตัวเลขให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพในการรักษาพยาบาลของคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดตรังทั้งหมดนะครับเราจะเห็นตัวเลขเหมือนที่ผมรายงานเป็นเบื้องต้นไว้แล้วว่าผู้ป่วยคราวนี้เป็นผู้ป่วยในวัยทำงานแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ภาระในการดูแลรักษาส่วนที่เป็นยาก็จะน้อยนะครับแต่ว่าจะต้องกักเอาไว้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อออกสู่ชุมชนและติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในกรณีที่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีมแพทย์พยาบาลก็จะให้การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนรอคอยนะครับเมื่อวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเราจะต้องให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อนะครับมันจะมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางเชิงรุกท่านนายอำเภอก็จะได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสาธารณสุขอำเภอจะมอบหมายให้อสมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีรายชื่อของท่านแต่ละอำเภออยู่แล้วนะครับลงไปเคาะประตูบ้านเพื่อแจ้งท่านว่าท่านอยู่ในรายชื่อที่จะได้รับวัคซีนในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับอันนี้เรียกว่าช่องทางเชิงรุกเดินเคาะประตูบ้านนะครับส่วนช่องทางในเชิงรับก็คือพี่น้องประชาชนตรวจสอบด้วยตนเองมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือผ่านเว็บไซต์นะครับก็จะมีเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็จะแชร์ไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะครับผมจะนำเรียนเฉพาะส่วนที่เป็นเว็บไซต์กลางของจังหวัดตรังนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ covidtr นะครับ covidtr.trang.go.th นะครับพี่น้องประชาชนเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็คลิกที่เรื่องของการฉีดวัคซีนก็จะมีจำแนกทั้งหมด11จุดของการฉีดวัคซีนนะครับในอำเภอเมืองตรังก็จะมีที่โรงพยาบาลตรังและห้างโรบินสันนะครับที่อำเภอต่างๆก็จะเป็นศาลาประชาคมหรือโรงพยาบาลนะครับพี่น้องประชาชนคลิกเข้าไปตามอำเภอนั้นๆนะครับแล้วก็จะเช็ครายชื่อได้อันนี้คือช่องทางที่พี่น้องประชาชนเช็คได้เองช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือโทรไปยังเบอร์ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้นะครับสำหรับของพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองซึ่งมีจำนวนมากให้โทรไปที่โรงพยาบาลตรังนะครับหมายเลข0752015000นะครับพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองได้นะครับถ้าท่านพบว่ามีรายชื่อนะครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลตรังและห้างโรบินสันมีพี่น้องประชาชนที่จะเข้าฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากจึงได้จัดคิวเอาไว้เป็นชั่วโมงนะครับขอพี่น้องประชาชนเดินทางไปก่อนเวลาฉีดเพียงครึ่งชั่วโมงไม่ควรจะไปรอก่อนเป็นเวลานานนะครับเพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างตามมาตรการของจังหวัดตรังเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระหว่างฉีดวัคซีนด้วยนะครับทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับผมนำเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่ามีดังต่อไปนี้นะครับที่อำเภอเมืองนะครับโรงพยาบาลตรังจะเป็นลำดับคิวฉีดวัคซีนที่1ถึง680นะครับ1ถึง680ที่ห้างโรบินสันจะเป็นลำดับคิวฉีดที่1ถึง740นะครับที่โรงพยาบาลตรังจะเริ่มต้นฉีดเวลา 9:00 น.สิ้นสุดที่เวลา 14:00 น.นะครับมันพี่น้องประชาชนที่เป็นคิวฉีดช่วง 9:00 นให้ไปถึงก่อนประมาณช่วง 8:00 นถึง 8:30 นเท่านั้นนะครับไม่ควรไปรอก่อนนานนะครับสำหรับที่ห้างโรบินสันเวลาฉีดจะเป็นเวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.มันพี่น้องประชาชนไปก่อนก็สักประมาณ 9:00 นถึง 9:30 นสำหรับท่านที่มีรอบฉีด 10:00 น.นะครับสำหรับท่านที่มีรอบฉีดในชั่วโมงถัดไปก็ค่อยทยอยเข้าไปนะครับท่านที่มีรายชื่อจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนนะครับที่โรงพยาบาลกันตังนะครับก็จะเป็นหอห้องประชุมเอื้ออาทรนะครับคิวฉีด1ถึง170นะครับฉีดเฉพาะช่วงเช้านะครับ 8:00 นถึงเที่ยงนะครับพี่น้องประชาชนไปตั้งแต่เช้านะครับ 7:00 น 7:30 นไปถึงโรงพยาบาลกันตังได้แล้วนะครับที่อำเภอยะตะขาวคิวฉีดที่1ถึง228นะครับฉีด 8:00 นครึ่ง
ถึงเที่ยงนะครับนี่ฉีดที่ศาลาประชาคมนะครับพี่น้องประชาชนไปที่ศาลาประชาคมตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นนะครับเริ่มฉีดจริงประมาณ 8:30 นที่อำเภอห้วยยอดนะครับคิวฉีดได้520คิวนะครับบริการตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 11:00 ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอดนะครับพี่น้องประชาชนไปก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ 7:00 ถึง 7:30 นนะครับที่อำเภอปะเหลียนนะครับก็จะมีคิวฉีด2เวลานะครับบริการที่ศาลาประชาคมนะครับคิวตอนช่วงเช้าคือหมายเลข1ถึง226คิว227ถึง451เป็นคิวเวลาบ่ายนะครับโดยช่วงเช้าฉีด 9:00 ถึงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายฉีด 13:00 ถึง 16:30 นะครับที่อำเภอสีเกาฉีดได้280ท่านนะครับฉีดเวลา 8:00 ถึง 13:00 ตรงนะครับฉีดที่โรงพยาบาลสีเกาจะมีเต็นท์โดมอยู่ที่โรงพยาบาลสีเกานะครับ 8:00 ถึง 13:00 ตรงนะครับที่อำเภอวังวิเศษได้140ท่านนะครับฉีดตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 14:00 นะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่าเป็นศาลาประชาคมนะครับที่อำเภอวังวิเศษที่อำเภอนายงฉีดที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนายงเหนือนะครับฉีด220ท่านนะครับหมายเลข21ถึง220นะครับบริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงนะครับที่อำเภอรัศดาฉีดที่โรงพยาบาลรัศดานะครับได้220ท่านตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 15:00 นะครับสำหรับอำเภอหาดสำราญฉีด50ท่านนะครับขอให้ไปที่โรงพยาบาลหาดสำราญบริการในเวลา 9:00 ถึง 11:00 นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอินโฟกราฟิกจะมีแชร์ไปให้พี่น้องประชาชนทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางนะครับอันนี้ขอให้ท่านติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าขณะนี้วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจากรัฐบาลเป็น AstraZeneca ทั้งหมด 3,600 โดสนะครับและกระจายไปยังจุดฉีดวัคซีนตามสัดส่วนการลงทะเบียนของผู้ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเพราะผู้ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่1มกราคม2565นะครับเพราะขณะนี้บางท่านอาจจะ59ปลายนะครับเพราะเวลาท่านเช็คชื่อจะเห็นว่าบางคนอายุยังไม่ถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มี7โรคเรื้อรังนะครับได้แก่โรคเบาหวานนะครับโรคไตโรคปอดนะครับปอดเรื้อรังก็เช่นหอบหืดถุงลมโป่งพองหรือวัณโรคนะครับโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือมีดัชนีมวลกายเกินกว่า30นั่นก็คือโรคอ้วนนะครับและโรคสุดท้ายคือโรคมะเร็งนะครับมันผู้ป่วย7กลุ่มโรคนี้อาจจะอายุไม่ถึง60ปีนะครับมันพี่น้องประชาชนที่เข้าไปเช็ครายชื่อแล้วไม่ต้องสงสัยว่าบางคนทำไมอายุยังไม่ถึงแต่ได้ฉีดเพราะเขาเหล่านั้นเป็นโรคประจำตัวนะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1ในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะกลุ่มอายุเกิน60ปีและ7โรคเรื้อรังนี้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตถ้าติดโควิด-19 รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับพี่น้องกลุ่มที่มีโอกาสมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตถ้าติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับสำหรับการปฏิบัติตัวก่อนที่จะฉีดวัคซีนนะครับผมย้ำพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าจะต้องรับประทานยาประจำตัวของท่านทุกชนิดนะครับเว้น2ยาเท่านั้นนะครับคือยาคาฟากอดสำหรับโรคไมเกรนและยาสูโดเอฟิดีนแก้คัดจมูกนะครับ2ยานี้ขอให้ท่านงดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนสำหรับยาประจำตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบขอให้ท่านรับประทานยาประจำตัวไปทุกชนิดนะครับคืนวันอาทิตย์ก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนขอให้ท่านนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับตั้งแต่6ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปตื่นเช้าขอให้ท่านรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านที่มีคิวฉีดตอนบ่ายก็รับประทานอาหารเที่ยงให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรงดน้ำงดอาหารก่อนไปฉีดวัคซีนนะครับและดื่มน้ำไปให้มากๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องใช้บริการที่โรงพยาบาลตรังหรือที่ห้างโรบินสันนะครับถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับสำหรับที่ห้างโรบินสันเนี่ยก็มีช่องทางพิเศษสำหรับท่านที่เดินลำบากนะครับหรือว่าจะต้องใช้รถเข็นนะครับถ้าท่านไปที่โรงพยาบาลต่างๆก็จะมีผู้ที่ให้บริการรถเข็นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับญาติที่นำไปนะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าไม่ควรจะเข้าไปในสถานที่ฉีดวัคซีนนะครับเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราจัดรักษาระยะห่างแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลญาติของท่านจะต้องรับการฉีดวัคซีนและสังเกตอาการอีกครึ่งชั่วโมงนะครับมันให้ท่านรออยู่ทางด้านนอกนะครับแล้วก็เปิดมือถือให้พร้อมนะครับเผื่อมีการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่นะครับมันก็ขอให้ท่านได้ฝากเบอร์ติดต่อไปกับญาติของท่านที่เป็นผู้รับวัคซีนนะครับผู้ที่เข้ารับวัคซีนเท่านั้นที่จะเข้าไปวัดความดันชั่งน้ำหนักนะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะเข้าไปฉีดวัคซีนและสังเกตอาการเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากกลับไปที่บ้านแล้ว
ท่านจะได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมินว่าท่านมีผลข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่โดยปกติวัคซีนแอสตราเซเนกาจะมีโอกาสที่มีไข้ได้อ่อนๆนะครับมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดบริเวณที่ฉีดได้เล็กน้อยซึ่งถือเป็นผลข้างเคียงปกติของการฉีดวัคซีนนะครับขอให้ท่านได้สังเกตอาการเหล่านี้นะครับหากท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรก็ตามที่ไม่คุ้นเคยก็ขอให้มาติดต่อทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะครับท่านรับบริการฉีดวัคซีนที่ไหนก็ขอให้ไปรับบริการเรื่องของวัคซีนที่นั่นและถ้ามีผลข้างเคียงก็ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะครับมันก่อนที่จะสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามแทนพี่น้องประชาชนผ่านทางช่องทางไลฟ์ที่ได้พิมพ์เข้ามานะครับเรียนเชิญครับมีไหมครับสำหรับวัคซีนที่ฉีดวันที่7เนี่ยค่ะเป็นประเภทไหนครับเป็น AstraZeneca ทั้งหมดนะครับผมเรียนย้ำพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับว่าวัคซีนเราได้รับ 3,600 โดสนะครับในขณะนี้รายชื่อที่ประกาศจึงเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ฉีดวัคซีนตามคิวนะครับวันท่านที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อแปลว่ายังไม่ถึงคิวท่านนะครับการเรียงตามลำดับสล็อตการจองนะครับแปลว่าท่านจองสล็อต 8:00 นเค้าก็เรียงไป 9:00 น 10:00 นเรียงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เรียงตามวันเวลาที่จองบางท่านบอกว่าท่านจองก่อนแต่ว่าท่านจองวันแรกแต่ท่านไปจองล็อต 4:00 นอย่างนี้นะครับ 4:00 นอาจจะไม่ได้เพราะว่าขณะนี้รันคิวไปเพียง 60% ผมขอให้ท่านได้ติดตามการแถลงข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในเวลา 14:00 นของพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้ามีวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าพรุ่งนี้ทางจังหวัดตรังจะได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมและเดินทางมาถึงเพราะการปรับแผนเช่นอาจจะให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนวันจันทร์ได้ทั้งหมดได้ฉีดวัคซีนแล้วก็วันอังคารได้ฉีดทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีการสื่อสารอันนี้ออกไปพรุ่งนี้ท่านจะได้ทราบแล้วก็จะมีการแชร์ทางช่องทางต่างๆนะครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน2จุดจุดแรกก็คือท่านจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจุดที่2ก็คืองดส่งเฟซนิวในเรื่องนี้นะครับเพราะจะได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกันนะครับเป็นการสื่อสารจากสปค.จังหวัดตรังไปยังพี่น้องประชาชนโดยตรงอีกทางหนึ่งวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านติดตามอย่างใกล้ชิดถ้ามีวัคซีนมาเพิ่มเติมท่านที่ยังไม่ได้คิวของวันที่7และวันที่8ก็จะได้รับการสื่อสารว่าท่านจะได้มาฉีดตามวันเวลาอย่างไรนะครับแสดงว่าเราเรียงลำดับตามเวลาที่เราจองใช่ไหมคะเราต้องเก็บตกของวันที่7ที่จองทั้งหมดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปวันที่8ที่9ใช่ครับหมายความว่าคนที่จอง8 9คุณอาจจะได้ไม่ฉีดไม่ตรงวันแต่ต้องล่นไปเรื่อยๆเพื่อความยุติธรรมใช่ครับโอเคค่ะครับในการฉีดเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมจะไม่รับการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกส่วนราชการนะครับให้รักษาสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนสำหรับท่านที่กักตัวอยู่หรือว่ามีเหตุจำเป็นขอให้ท่านสื่อสารกับอสม.หรือท่านนายอำเภอหรือท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนั้นๆโดยตรงนะครับก็ท่านจะได้รักษาสิทธิ์เอาไว้เรายืนยันอีกอย่างนึงว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้หมดทันทีที่วัคซีนมาถึงนะครับเพราะ 3,600 โดสเนี่ยวันจันทร์จะหมดแน่แต่ท่านที่กักตัวอยู่หรือว่ามีเหตุจำเป็นไม่ได้ฉีดชื่อของท่านจะไปอยู่ในคิวล็อตถัดไปนะครับมันเราไม่ได้ตัดสิทธิ์ท่านแต่ว่าท่านจะไม่ได้รับการเก็บวัคซีนเอาไว้ให้เพราะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือจะต้องฉีดให้หมดนะครับและ AstraZeneca ในขวดหนึ่งบรรจุได้10คนเพราะการเปิดครั้งหนึ่งก็จะต้องฉีดให้หมด10คนอาจจะไม่มีว่าเก็บเอาไว้2คนอันนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้โดยเทคนิคการฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันครับเชิญครับขออนุญาตคุณหมอนะคะเนื่องจากผู้รับชมไลฟ์สดเนี่ยค่ะมีด้วยกันทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกช่วงอายุนะคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องเฟซบิลกันอยากให้คุณหมอย้ำนิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นข่าวจริงจากสปค.ตรังหรือว่าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะมีลักษณะเป็นที่ไหนมีสัญลักษณ์แบบไหนบ้างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นปุ๊บรู้ว่าอันนี้คือจริงอันไหนไม่ครับข่าวที่ออกจากสปค.จังหวัดตรังก็จะต้องมีตราประจำจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีตราของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังแล้วก็ตราของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะครับสามตราเนี้ยให้ท่านมั่นใจได้ว่าเป็นข่าวที่แชร์ออกไปจริงๆนะครับสำหรับข่าวที่ไม่ได้มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนะครับหรือว่าไม่ได้มีแท็กห้อยข้างหลังนะครับว่าเป็นการสื่อสารจากหน่วยงานใดขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสื่อนั้นนะครับเพราะว่าสื่อที่สื่อข้อมูลออกไปตรงไปตรงมานะครับก็จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกรณีที่เป็นเฟคนิวส์จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้รับชมสื่อต่างๆด้วยวิจารณญาณนะครับอย่างการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของสบค.นี้ก็จะเป็นสื่อที่พี่น้องประชาชนควรยึดเป็นหลักในการที่จะปฏิบัติตามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาทางช่องทางนี้นะครับท่านจะได้รับคำตอบที่ครบถ้วนถูกต้องและทันท่วงทีครับ
เช่นครับการฉีดวัคซีนนะคะถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันมีผลข้างเคียงตรงนี้จะมีการช่วยเหลือหรือว่าดูแลครับในกรณีการฉีดและมีผลข้างเคียงนะครับเราให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการ30นาทีเพื่อดูว่ามีการแพ้วัคซีนหรือไม่ซึ่งโอกาสแพ้วัคซีน AstraZeneca เนี่ยจะอยู่ที่อัตรา 0.3 ต่อแสนประชากรนะครับมันเราฉีดในจังหวัดตรังเนี่ยคราวนี้ 3,600 โดสเราไม่คาดว่าจะมีแต่ว่าได้เตรียมการรองรับไว้เพราะฉะนั้นจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยเฝ้าอยู่ในจุดการฉีดวัคซีนตลอดเวลาที่ท่านฉีดนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยรายสุดท้ายได้จำหน่ายออกจากจุดฉีดวัคซีนนะครับสังเกตอาการเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะออกไปสำหรับมาตรการดูแลทางการแพทย์เป็นอย่างนี้นะครับมาตรการอื่นก็อย่างเช่นท่านจะต้องคอยสังเกตอาการที่บ้านถ้ามีผลข้างเคียงก็ลงในใบที่ได้ให้ไปหรือลงในแอปหมอพร้อมหรือไลน์หมอพร้อมนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนถ้ามีผลข้างเคียงก็ขอให้ติดต่อแพทย์ประจำตัวท่านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านครับค่ะจากลูกเพจสวทตรังค่ะคุณหมอคะกินยาอะไรนะคะคลายเครียดแล้วก็แก้ปวดปลายประสาทก่อนนอนได้ไหมก่อนไปฉีดครับอันนี้ถ้าเป็นแพทย์สั่งนะครับขอให้ท่านรับประทานต่อเนื่องนะครับไม่ควรจะหยุดนะครับค่ะแล้วโรงพยาบาลตรังใช้ตึกไหนเป็นจุดฉีดวัคซีนครับของโรงพยาบาลตรังเนี่ยใช้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้น5นะครับเป็นจุดฉีดวัคซีนแต่พี่น้องประชาชนต้องไปลงทะเบียนที่ห้องประชุมราชพฤกษ์อาคารอำนวยการชั้น2ก่อนนะครับเนื่องจากมีผู้รับบริการเนี่ยประมาณ640คนมันก็จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อมีการวัดความดันเลือดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมรวมทั้งโรคประจำตัวท่านทั้งหมดนะครับว่าท่านพร้อมฉีดวัคซีนเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีคนนำท่านไปยังห้องประชุมพุทธรักษาที่ชั้น5อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็น2จุดที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ห้องราชพฤกษ์ก่อนนะครับชั้น2อาคารอำนวยการนะครับท่านไปที่นั่นไปเสร็จแล้วมีการลงทะเบียนวัดความดันตรวจสอบโรคประจำตัวเสร็จถึงจะมีเจ้าหน้าที่นำท่านไปยังจุดฉีดวัคซีนครับครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะในประเด็นที่จะมีในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของสถานการณ์โควิดประจำวันรวมทั้งเป็นการสรุปวิเคราะห์และมาตรการที่วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังจะได้ประชุมเวลา 14:00 น.นะครับวันมาตรการที่อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้ผมจะได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพร้อมกันนะครับสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้ามีการได้รับจัดสรรเพิ่มวัคซีนเดินทางมาถึงพรุ่งนี้ท่านจะได้ทราบว่าคิวจะได้รับการขยายไปจนถึงวันที่7และวันที่8หรือไม่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ครับวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นในฐานะโฆษกสบค.จังหวัดตรังขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ